เตาน้ำมันเราจะต้องเติมน้ำมันสูงแค่ไหนถึงจะได้ความร้อนที่แรงพอดีและไม่ล้นลงรูท่ออากาศก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายในกันก่อนตอนนี้นะครับผมจำลองว่าภายในเนี่ยเราเติมน้ำมันลงไปมันจะไม่ล้นตัวเกียวนี้ขึ้นมานะครับจะไม่ล้นตัวเกียวนี้ถ้าเราเติมน้ำมันสูงเกินนะมันก็จะล้นลงไปในเกียวแล้วก็จะทำให้เวลาการถอดออกในครั้งถัดไปเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับหรือถ้ามากเกินไปกว่านั้นนะมันจะล้นเข้าไปในรูตัวนี้ทำให้ไหลย้อนกลับมาที่ท่อส่งอากาศนะครับแล้วพัดลมเนี่ยก็จะทำงานยากขึ้นเพราะว่ามันมีพื้นที่น้อยลงทีนี้ผมกำลังจะพูดเรื่องดูสังเกตระดับน้ำมันภายในห้องเผาไหม้กับตัวกลวยอย่างไรอันนี้ผมได้ทำวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นครับแก้ปัญหาเบื้องต้นก็คือผมจะปรับลดกลวยนะครับให้อยู่ในระดับเดียวกับตัวถังน้ำมันด้านในนะไอตัวเสื้อเตาด้านในนะครับก็คือระดับน้ำด้านในกับตัวด้านนอกเนี่ยจะต้องเท่ากันทีนี้เราก็จะรู้ลิมิตแล้วนะครับว่าสูงสุดเนี่ยของน้ำมันหรือว่าน้ำที่เราจะต้องเติมไปเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้จะไม่ล้นตัวกลวยเรามีหน้าที่เลี้ยงนะครับเลี้ยงน้ำมันให้อยู่เสมอหรือว่าต่ำกว่ากลวยเล็กน้อยนะต่ำกว่ากลวยเล็กน้อยแบบนี้นะครับถ้าสูงกว่าหรือว่าล้นออกจากกลวยนะอันนั้นก็คือความร้อนมันก็จะสูงขึ้นแต่นะน้ำมันตัวนี้นะก็จะล้นเข้ามาที่เกียวนะน้ำมันก็จะล้นเข้ามาที่เกียวโอเคอันนี้ก็เป็นเทคนิคหรือว่าวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆนะครับแต่ก่อนผมก็ทำกลวยสูงนะเพราะว่ากันปัญหาน้ำมันล้นนู่นนี่นั่นแต่ทีนี้เมื่อลูกค้าแจ้งปัญหามาว่าเราไม่สามารถที่จะดูมันได้หรือว่าสังเกตมันได้นะว่าความร้อนเราที่จะปรับสูงสุดเนี่ยมันสูงแค่ไหนนะครับก็เลยจะต้องใช้วิธีนี้ส่วนความร้อนนะถ้าสังเกตจากความร้อนหรือว่าเปลวไฟนะถ้ามันเป็นไฟกลางหรือว่าไฟอ่อนนะไฟต่ำๆเนี่ยน้ำมันมันอยู่ที่พื้นน้อยใช่ไหมครับความร้อนเนี่ยมันจะไม่ขึ้นสังเกตดูตรงนี้นะครับมันจะไม่ขึ้นพ้นปากขอบเหล็กตัวนี้นะมันจะอยู่แค่ภายในนะครับเวลาอุ่นหรือว่าอะไรเงี้ยแค่ต้องการเลี้ยงความร้อนนะครับความร้อนจะไม่ขึ้นมาแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเติมน้ำมันกับเพิ่มอากาศนะความร้อนจะค่อยๆพุ่งขึ้นมานะล้นตัวปากท่อหรือว่าปากป่องตรงนี้นะครับล้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะความร้อนก็จะแบะออกแพร่ออกกระจายออกนั่นเองถ้าปริมาณน้ำระดับนี้นะปริมาณน้ำระดับนี้สังเกตดูนะครับความร้อนเนี่ยจะกระจายออกมาที่โครงเตาพอดีนะกระจายออกมาที่โครงเตาพอดีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตนะครับเมื่อเวลาความร้อนสูงหรือบางท่านที่ได้ไปแล้วเนี่ยเอ้ยยังไม่รู้ว่าวิธีการสังเกตมันสังเกตอย่างไรนะลองดูคลิปนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ให้ดูไปด้วยนะครับสำหรับงานโครงสร้างนะให้ดูเรื่องการเชื่อมรอยเชื่อมต่างๆนะครับว่าเราเก็บงานให้ประมาณไหนนะครับเหล็กหนาไหมนะลองดูเป็นคำตอบแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับคร่าวๆนะครับก็อยู่ประมาณ 7-8 มิลนะ 7-8 มิลแล้วแต่รอบที่เราได้เหล็กมาด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นท่อแป๊บปลานะครับแป๊บปลาอันนี้เป็นเหล็กขนาดนิ้วครึ่งนะครับหนา 1.8 มิลนะทุกอย่างจะเป็นตัวหนาทั้งหมดนะครับทุกอย่างจะเป็นตัวหนาทั้งหมดถังน้ำมันนะจุได้ประมาณ2ลิตรนะ2ลิตรนะ2ลิตรกว่าๆด้วยซ้ำนะอันนี้ก็คือปริมาณน้ำที่ผมเติมลงไปในตอนแรกนะเติมลงไปเนี่ยก็คือตั้งแต่ภายในเนี่ยไม่มีเลยน้ำเต็มขวดแบบนี้นะครับเนี่ยเราเติมน้ำมันลงไปครั้งแรกแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้งานของเตาน้ำมันว่ามันเหมาะกับใครบ้างแล้วน้ำมันเนี่ยมันใช้สิ้นเปลืองมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับฝากไว้ประมาณนี้ก่อนมันอาจจะมืดไปหน่อยนะครับอาจจะมืดไปหน่อยเพราะว่าอาศัยช่วงทำงานกลางคืนเนาะทำงานเวลากลางคืนอันนี้ก็เป็นช่องใส่พัดลมนะครับพัดลมก็จะลงสวมล็อกมาพอดีแล้วก็จะมีน็อตยึดสำหรับบางท่านที่ยังไม่เคยเข้ามาดูแล้วมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับส่วนตัวนี้นะก็จะเป็นวาล์วแก๊สบางท่านอาจจะแอบดูมานานแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าวาล์วแก๊สผมทำอย่างไรนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัดแป๊บนะตัดเหล็กแป๊บใส่น็อตนะแล้วก็เชื่อมติดแบบนี้นะครับให้มันวิ่งเข้าไปในท่อเดียวกับอากาศนะท่ออากาศตรงนี้เมื่อเวลาพัดลมกับแก๊สรวมตัวกันก็ออกมาที่รูลมนะรูลมก็ทำการจุดแก๊สนะครับมันก็จะเผาไหม้พอดีเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะมาจุดให้ดูชัดๆเลยนะทำชัดๆแบบจับมือทำเลยนะใครๆก็สามารถที่จะทำได้นะครับใครๆก็สามารถทำได้อันนี้ให้ดูเรื่องโครงสร้างแล้วก็นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นกระทะ KB10 นะมันจะขึ้นไปวางอยู่แบบนี้นะเดี๋ยวขึ้นวางไปอยู่แบบนี้อึ๊บ
เดี๋ยวบางท่านอาจจะมองว่าเอ้ยมันทำยังไงของมันครับนี่มันจะขึ้นไปอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวยึดน็อตมันก็จะแน่นพอดีครับมันก็จะมีร่องสังเกตไฟนะมีร่องสังเกตไฟให้ประมาณนี้นะครับนี่ครับอันนี้ยังไม่ได้เก็บสียังไม่ได้ทำอะไรนะครับทำแค่องค์ประกอบโดยรวมนะนี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเมื่อวางตัวโครงกระทะ KB10 เข้าไปถามว่าชุดนี้แพงไหมนะชุดนี้ก็อยู่ประมาณ 4,000 กว่าๆนะครับประมาณ 4,000 กว่าๆเพราะว่าตัวโครงกระทะ KB10 เนี่ยถ้าใครมีส่งมาทำได้นะครับใครมีส่งมาทำได้แล้วใครหาราคาต่ำกว่าหลักพันได้นะส่งมาให้ผมได้นะครับผมพร้อมรับเสมอนะครับอันนี้นะครับผมแจ้งราคาเบื้องต้นเนี่ยกระทะใบเดียวเนี่ยครับที่ผมซื้อมาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ1,000อัพครับแล้วก็ค่าจัดส่งอีกประมาณ 2-300 นะใบหนึ่งก็เกือบ 1,400-1,500 นะครับแต่ถ้าใครที่มีที่มันต้นทุนที่มันถูกนะก็สามารถแนะนำหรือว่าส่งข้อมูลให้ผมได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปอุดหนุนแล้วก็เอามาทำให้พี่ๆน้องๆนะคนที่ต้องการลดต้นทุนค่าแก๊สหุงต้มนำมาใช้ประโยชน์ได้สูงที่สุดนะครับถามว่าทำไมผมถึงไม่ทำโครงเหล็กนะผมขออนุญาตพูดต่อนิดนึงถามว่าทำไมผมไม่ทำโครงเหล็กที่ยืดนะที่ยืดทะแยงเข้าไปนะเพราะว่าหนึ่งเหตุผลที่ผมเคยทำแล้วผมมองว่าเวลาความร้อนมันกระจายออกทางด้านข้างเยอะๆนะครับมันมีโอกาสทำให้เหล็กอ่อนได้นะมันมีโอกาสทำให้เหล็กอ่อนได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะใช้เหล็กหนาเหล็กบางด้วยเนาะแล้วก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างหรือว่างานของเราว่าต้องการใช้งานระยะเวลาแค่ไหนถ้าสมมุติว่าเอ้ยเราใช้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะเราก็ใช้เป็นพวกเหล็กนะครับวิ่งเข้าไปแบบนี้ก็ได้เพื่อแค่ลองก้นหม้อหรือว่าลองก้นกระทะของเรานะครับแต่ผมมองว่าถ้าจะทำให้ดีก็ทำให้ดีทีเดียวไปเลยนะครับก็หาวัสดุอุปกรณ์ที่พอจะสามารถหรือว่ามาอะแดปปรับปรุงได้นะก็ทำให้มันดีเพราะว่าไอ้ชุดโครงสร้างตัวนี้ครับมันก็เป็นพวกหัวพวกโครงสร้างกระทะใหญ่ๆอยู่แล้วเป็นชุด KB10 อยู่แล้วนะครับซึ่งมันน่าจะมาตรฐานพอสมควรนะมาตรฐานพอสมควรโอเคนะฝากไว้ประมาณนี้ครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องเตาน้ำมันก่อนอื่นเลยนะผมอยากจะแนะนำแบบนี้นะครับไม่ต้องรีบตัดสินใจนะดูคลิปนี้จบหรือว่าดูมาถึงตรงนี้ไม่ต้องรีบตัดสินใจโทรเข้ามาหาโทรเข้ามาสอบถามผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำเรื่องข้อจำกัดของเตาน้ำมันให้ฟังแล้วก็เรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองต่างๆว่ามันเหมาะกับเราจริงไหมนะครับผมอาจจะใช้คำพูดที่ซ้ำไปซ้ำมานะครับแต่อยากจะให้คุณลูกค้าซื้อไปแล้วมันใช้ประโยชน์ได้จริงๆไม่ใช่ว่าซื้อไปเพราะอยากได้อยากลองอยากจะได้ลองใช้เหมือนกับคนอื่นที่เขาพูดกันมานะครับแต่มันมีข้อจำกัดมากมายนะที่เราอาจจะยังไม่รู้นะลองมาสอบถามดูก่อนได้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมก็จะพยายามทำคลิปออกไปนะครับทำคลิปออกไปให้มันเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะโอเคนะฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องการดูระดับน้ำแล้วก็ให้ดูองค์ประกอบโดยรวมนะครับของเตาคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบพระคุณที่ติดตามและรับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ